เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลและว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเดินทางมายังสำนักงานเจรตำรวจเพื่อเข้าพบพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการแทรกแซงการทำคดีของสว.ทรงเอและการยกย้ายเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีอย่างไม่เป็นธรรมนายรังสิมันต์โรมกล่าวว่าคดีดังกล่าวตนได้ติดตามมาตั้งแต่การอภิปรายก่อนจะมีการยุบสภาที่มีหลายประเด็นเช่นในเรื่องของสว.ทรงเอที่ตกลงแล้วทิศทางการดำเนินคดีนั้นจะเป็นอย่างไรและเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ที่ปัจจุบันมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนรวมไปถึงชั้นของอัยการที่อัยการสูงสุดจะต้องมีคำสั่งฟ้องและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในเรื่องของการสมคบการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดที่สามารถแจ้งได้เบื้องต้นทราบว่ามีกำหนดนัดในวันที่26กรกฎาคมนี้แต่ตนอยากขอขีดเส้นใต้ว่าความจริงแล้วไม่ต้องรอให้ถึงวันที่26กรกฎาคมทางอัยการสามารถแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งฟ้องได้ผมได้รับทราบมาว่าเป็นกรณีที่อาจจะมีการถอนหมายจับนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตัวผมเองก็ได้มีการร้องนะครับไปที่ก.ต.นะครับแล้วก็รอนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคณะกรรมการสดับตับฟังที่มีการตั้งขึ้นโดยทางผู้พิพากษานะครับที่มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับประธานศาลฎีกานะครับทางประธานศาลฎีกาที่มีการตั้งขึ้นมาก็ยังไม่ทราบนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคณะกรรมการสลับตับฟังมีผลวินิจฉัยอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนายรังสิมันต์โรมกล่าวต่ออีกว่าตนเองได้รับทราบมาว่ากรณีดังกล่าวอาจจะมีการแทรกแซงคดีที่มีการถอนหมายจับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตนได้มีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแล้วตอนนี้รอดูว่าทางคณะกรรมการที่ประธานศาลฎีกาจัดตั้งขึ้นมาว่าคณะกรรมการดังกล่าวนั้นจะมีผลวินิจฉัยอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและหวังว่าทางเจรตำรวจจะให้ความเป็นธรรมและนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนในข้อเท็จจริงต่างๆและหวังว่าข้อมูลที่นำมาให้เพิ่มในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจรตำรวจต่อไปทางด้านพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากการที่คุณรังสิมันต์โรมมาที่สำนักงานเจรตำรวจวันนี้ถือเป็นภาพพจน์ที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังมอบข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามความคืบหน้าทางคดีซึ่งทางเจรตำรวจดำเนินการต่อเนื่องไม่ได้ชักช้าแต่อย่างใดและในส่วนของพันตำรวจโทมนพงศ์สารวัตรสอบสวนสน.พญาไทหัวหน้าชุดทำคดีและผู้ขอออกหมายจับสว.ทรงเอนั้นได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วนทั้งหมด